พี่ก็บอกน้องว่าถ้าน้องเห็นการสอบมาตรา38คอวงเล็บ2เมื่อไหร่น้องเตรียมตัวได้เลยครับนะฮะแล้วมันก็มาจริงๆครับก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับที่มาในวันนี้นะครับนะสวัสดีพวกเราทุกคนนะครับก็วันนี้เป็นเลิกงามยามดีครับต้องพูดอย่างนั้นนะฮะเลิกงามยามดีครับนะคืออาจารย์แก๊ปเนี่ยได้โพสต์เฟซบุ๊กไว้เมื่อตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับเรื่องปฏิทินการสอบนะครับนะหลายคนก็บอกว่าเคาะเก่งจังเลยสอบปถเนี่ยเคาะปฏิทินเนี่ยเคาะเก่งจังเลยนะครับซึ่งมันเป็นสัญญาณเตือนมาแล้วนะครับนะอาจารย์แก๊ปเคยโพสต์ภาพนี้นะครับนะใครเคยเห็นนะครับนะกดหัวใจมาหน่อยก็ได้นะครับนะเนี่ยภาพนี้อาจารย์แก๊ปเคยโพสต์มาแล้วครับเรื่องลำดับการสอบว่าน้องครับปีนี้เนี่ยมันไม่เหมือนปีอื่นๆนะครับมันมีการเลื่อนมานะลำดับการสอบมันจะเป็นยังไงพี่ก็บอกน้องว่าถ้าน้องเห็นการสอบมาตรา38คอวงเล็บ2เมื่อไหร่น้องเตรียมตัวได้เลยครับนะฮะแล้วมันก็มาจริงๆครับวันนี้ช่วงเช้านะครับพี่ได้ภาพมาเนี่ยนะครับนะพูดง่ายๆว่าภาพมันยังไม่ชัดเลยครับภาพอ่ะนะตอนที่ได้มาตอนนี้ชัดหมดแล้วครับเพราะมันออกมาเป็นทางการแล้วแต่เมื่อเช้าเนี่ยที่พี่ได้รับมาเนี่ยมันยังไม่ชัดเลยนะครับนะภาพมันยังไม่ชัดเลยคุณครูก็จะบอกว่าขอภาพที่มันชัดหน่อยค่ะมันไม่มีนะครับนะมันได้มาแค่นั้นจริงๆนะครับแต่พอช่วงบ่ายๆเนี่ยเริ่มออกมาชัดเจนมากขึ้นนี่คือสัญญาณครับสัญญาณมาตรา38คอวงเล็บ2นะฮะหลายคนบอกอะไรคะอาจารย์มาตรา38เอางี้ดีกว่านะครับไม่เกี่ยวคุณครูเราไม่เกี่ยวคุณครูเรานะครับแต่มันเป็นบุคลากรนะครับในการทางการศึกษาเนี่ยนะครับของเขาเนี่ยมันมีการสอบนะฮะทำไมถึงเป็นสัญญาณเพราะว่ามาตรา38คอวงเล็บ2เนี่ยนะครับมีคนสมัครน้อยนะครับพอมีคนสมัครน้อยเนี่ยเขาใช้ตัวนี้เป็นตัวนำร่องนะฮะตัวนำร่องในการสอบนะครับจำนวนคนมันน้อยมันคอนโทรลได้มันบริหารจัดการได้เขาบริหารจัดการน้อยๆก่อนนะครับนี่คือสัญญาณแรกเลยแล้วเมื่อตอนเย็นนะครับเมื่อตอนเย็นประมาณ1ทุ่มอ่ะพี่ขึ้นไลฟ์สดในกลุ่มลับอ่ะนะครับน้องๆในกลุ่มลับก็ส่งข่าวมาพอดีว่าครูผู้ช่วยกรณีพิเศษมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีมาเรื่อยๆครับมันจะมีมาต่อเรื่อยๆเพราะฉะนั้นลำดับการสอบจะเป็นไปตามนี้นะครับตอนแรกพี่นึกว่าการสอบมาตรา38เนี่ยมันจะจบก่อนแล้วค่อยประกาศกรณีพิเศษนะครับสปถ.ไม่เอาแล้วใจร้อนนะครับนะใจร้อนแล้วสปถ.เรานะครับอันนี้นี่มาแล้วสปถ.เราใจร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยประกาศครูผู้ช่วยกรณีพิเศษมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะต้องลุยใหม่เลยค่ะห่างการอ่านหนังสือมานานนะพี่ต้องบอกแล้วว่าถ้าใครติดตามแฟนเพจพี่อยู่นะครับหรือใครเป็นลูกศิษย์ยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มลับขนมหวานของอาจารย์แก๊ปเนี่ยอาจารย์แก๊ปจะบอกเสมอว่าน้องอ่านหนังสือนะเพราะอะไรจะจำท่านี้ได้เลยครับมันเก็บตังเราไปแล้วพี่จะบอกน้องในกลุ่มลับว่ามันเก็บตังเราไปแล้วมันไม่เหมือนการเลื่อนสอบปี59ไม่เหมือนไม่เหมือนการเลื่อนสอบปี61ไม่เหมือนไม่เหมือนการยกเลิกสอบปี62ไม่เหมือนนะครับเมื่อตอนนั้นเขายังไม่ได้เก็บตังเรานะครับบางคนบอกเก็บตังอะไรอ่ะเก็บตังค่าสมัครนะครับตอนนั้นเขายังไม่ได้เก็บตังค่าสมัครเราเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการสอบก็ไม่มีใครว่าแต่รอบนี้มันเก็บเงินค่าสมัครเราไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีการสอบแน่นอนหลายคนก็บอกมันยังไม่สอบหรอกมันอีกนานหรอกนะมันโควิดมันเยอะมากเลยคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วพี่บอกน้องมาเลยว่าใครที่นี่หลายคนบอกจำท่ากระซิบได้แม่นเลยครับอาจารย์ครับเนี่ยน้องหลายคนก็อ่านหนังสืออยู่ใครที่สอบปี63อ่ะนะครับที่ผ่านมาน่ะโควิดก็ยังระบาดอยู่นะครับอย่าลืมนะยังมีโควิดอยู่นะครับตอนนั้นน่ะนะเรายังใส่แมสไปสอบจำได้ไหมครับยังมีโควิดอยู่นะครับสปถ.ก็คิดว่ามาตรการตรงนั้นน่ะจะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดไม่รู้พี่ยังไม่ทราบนะครับมาตรการการไม่เคลื่อนคนนะครับสอบที่จังหวัดตัวเองที่ตัวเองอยากสอบอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะหาวิธีสอบให้ได้เพราะเขาเก็บเงินเรามาแล้วนะทุกคนเขาเก็บเงินเรามาแล้วขอบคุณคุณครูวิภาวรรณนะขอบคุณมากเลยที่แท็กเพื่อนนะครับขอบคุณคุณครูสุ
กันออชานะขอบคุณมากที่แท็กเพื่อนนะครับขอบคุณหลายคนเลยนะที่แท็กเพื่อนนะครับแล้วแชร์ไปได้หลายกลุ่มเลยนะฮะวันนี้จะมีติวด้วยนะครับมีติวคณิตศาสตร์ให้กับพวกเราด้วยนะฮะไม่ได้มาบอกข่าวอย่างเดียวนะครับเจออาจารย์แก๊ปตัวกลมๆนั่งอยู่ตรงนี้แล้วต้องมีคณิตศาสตร์มามอบให้กับพวกเราด้วยเพราะฉะนั้นพี่ก็คาดว่าเร็วๆนี้ครูผู้ช่วยรอบทั่วไปจะมีการประกาศและประกาศหลักเกณฑ์นะครับเรื่องการย้ายสถานที่สอบหรือการเคลื่อนพลไปสอบแล้วมันจะมีบอกอยู่แล้วแหละนะครับนะก็เดี๋ยวจะมีเรื่องแทงไปที่จังหวัดอยู่แล้วนะครับนะให้จังหวัดจะมีการสำรวจออนไลน์หรืออะไรพี่ไม่แน่ใจนะครับนะก็เดี๋ยวต้องมีตามมาแน่นอนนะครับเพราะนั้นอ่านหนังสือเถอะครับครูนะอ่านหนังสือเถอะนะฮะกำหนดการล่าสุดก็นะครับนี่ทุกคนเห็นไหมดำเนินการเรียบร้อยแล้วมาตรา38วงเล็บ2นะครับใครสอบมาตรา38ก็ขอให้โชคดีนะครับนะนี่น้องวันวิภาเนี่ยปี63จำได้ดีเลยค่ะทั้งโควิดทั้งข้อสอบนะก็คือไปนั่งไหนห้องสอบก็ต้องปิดแมสอ่ะเนาะโอ้หายใจก็ไม่ออกกูคิดก็ไม่ออกนะข้อสอบอ่ะคิดก็ไม่ออกกูคิดจะปวดหัวหมดผมร่วงหมดนะครับแต่ห้ามเปิดแมสนะก็เขาคิดว่าเขาควบคุมได้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็ลามอีกนะเราไม่รู้ครับน้องจะเอาชีวิตเราไปฝากกับโควิดแล้วหรือน้องจะอ่านแบบนี้ไปทุกปีพี่ก็ไม่ว่าเพราะพี่ติวอยู่ตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นน้องจงเลือกเอาว่าน้องจะเริ่มอ่านตั้งแต่วันนี้นะครับหรือแม้จะรอให้โควิดมันหมดก่อนแล้วกูค่อยอ่านหนังสือพี่ก็ไม่ว่านะครับแต่พี่มีหน้าที่บอกน้องๆว่าน้องต้องเตรียมตัวยังไงถึงจะสอบบรรจุให้ได้นะครับนะอาจารย์คิดว่าต้องมีการฉีดวัคซีนไหมคะพี่ไม่คาดว่าจะใช้นะครับนะแต่มันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะเขาบอกว่าคุณครูนะฉีดวัคซีนไปแล้ว 90% นะครับก็ต้องรอดูครับรอดูมาตรการนะครับนะรอดูฮะโอเคมาทุกคนอันนี้มาตรา38วงเล็บ2แล้วก็เมื่อสดๆร้อนๆนะครับอาจารย์เพิ่งไปดึงรูปมาเพราะว่าอาจารย์เพิ่งลงจากเวทีติวมานะครับนะก็อันนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับกรณีพิเศษสำหรับน้องปี5นะน้องปี5ที่ไม่ทราบว่ากรณีพิเศษคืออะไรนะครับก็คือครูที่มีสัญญาจ้างนะครับในเขตในภาครัฐเนี่ยครบ3ปีนะครบ3ปีเพราะนั้นไม่ต้องสนใจถ้าเป็นครูปี5นะน้องปี5เพิ่งจบไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับนะแต่เขารับสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนถามว่าปีหน้าจะมีอีกไหมหนูยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวรอข่าวปีหน้านะครับรอข่าวปีหน้าเอาปีนี้ก่อนนะฮะคุณครูเอาปีนี้ก่อนนะรอบทั่วไปพี่คิดว่าก็น่าจะใกล้ๆกันนะครับประกาศผลเมื่อไหร่นี่ประกาศผลอันนี้พี่ก็เพิ่งเห็นนะเพราะพี่เพิ่งลงจากเวทีติวมาเหมือนกันนะครับนะสอบวันที่27นะครับสอบ27ประกาศผลธันวาเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากประกาศผลกรณีพิเศษนะครับ3ธันวาน่าจะมีการสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปตามมานะครับนะจะมีการสอบรอบทั่วไปตามมาตรงนี้นะครับรอกำหนดการอีกครั้งหนึ่งนะฮะเนาะเพราะนั้นหลายคนน่าจะเตรียมตัวกันตอนนี้นะครับนะเรามาติวข้อสอบกันดีกว่านะครับก่อนที่จะเข้าติวนะครับถามน้องๆก่อนนะคุณครูอยากใส่ชุดไหนครับคุณครูนะอยากใส่ชุดไหนตั้งธงเลยนะครับเราต้องมีความมุ่งมั่นนะครับนะถ้าอยากใส่ชุด1กดเลข1ครับอยากใส่ชุด2กดเลข2ครับนะถามพวกเราหน่อยนะมีความฝันไปมากน้อยขนาดไหนนะครับนะอยากดูความฝันของทุกคนครับกดเลขมาหน่อยครับอยากได้เลขไหนกดเลขนั้นครับนะขอให้ปังปังเขาเรียกปังปุริเย่ใช่ไหมขอให้ปังปังไปเลยนะคุณครูนะกดเลขมาเลยครับคุณครูครับโอเคทุกคนปักธงชัยเลยนะคะทีมงานพี่ปักธงชัยเลยนะคะทุกคนโอเคนะครับคิดว่าคงไม่มีใครอยากกดเลข2นะฮะถ้าใครอยากกดเชิญเลยครับนะเชิญเลยปิดไลฟ์สดนี้แล้วนอนได้เลยนะครับนะปิดไลฟ์สดนี้แล้วนอนได้เลยไม่ต้องกดแชร์ด้วยนะครับนะก็สอบไม่ได้ก็ใส่ชุดนี้แหละนะครับนะโอเคนะชุด2ไว้แก้บนครับนะมาทุกคนเริ่มติวแล้วนะครับโอเคนะวันนี้เรามีการติวต่อนะครับเริ่มติวแล้วนะครับนะโอเคคนกดเลขหนึ่งคือคนที่พร้อมแล้วนะครับนะขออนุญาตเริ่มเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับใครมีกระดาษทดหยิบกระดาษทดขึ้นมาหยิบขึ้นมาพร้อมกันนะครับนะขอให้สอบติดในงวดนี้ค่ะนะ
มาหยิบกระดาษทดขึ้นมาพร้อมกันครับเรามาทำข้อสอบพร้อมกันนะฮะเริ่มหยิบกระดาษทดขึ้นมานะทำข้อสอบนะข้อ1ใครทำได้เท่าไหร่พิมพ์มานะครับข้อ1ตอบเท่าไหร่พิมพ์ช้อยมานะครับเดี๋ยวพี่ซูมให้นิดนึงนะเราจะได้เห็นชัดมากขึ้นนะครับใครทำได้เท่าไหร่พิมพ์เข้ามานะครับนะน้องชลัดนะครับคอร์สคณิตศาสตร์มีไหมครับมีครับมีคอร์สคณิตศาสตร์แยกก็มีนะครับอันนี้เป็นการติวฟรีนะครับติวฟรีนะฮะคอร์สคณิตศาสตร์แยกก็มีคอร์สภาษาอังกฤษแยกก็มีภาษาไทยแยกก็มีรวมก็มีครับนะฮะรวมก็มีสอบถามทีมงานได้เลยพิมพ์คำว่าสนใจในช่องแชทได้เลยนะครับสนใจในช่องแชทได้เลยเดี๋ยวทีมงานเขาจะไปทักเองนะครับตอนนี้มาติวกันก่อนคุณครูติวกันก่อนข้อที่1วอร์มเครื่องก่อนแหมติวกับอาจารย์แก๊ปต้องมีวอร์มเครื่องด้วยนะวอร์มเครื่องก่อนคุณครูวอร์มเครื่องก่อน2 1 1 5 3 2 -1 -1 ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด-2 -1 0 2ตอบข้อไหนครับพิมพ์เข้ามาครับเร็วตอบข้อไหนเอ่ยทุกคนเรื่องนี้เรื่องอะไรเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่ได้เตรียมตัวนะครับขออนุญาตบอกก่อนเรื่องนี้คือเรื่องลำดับนะครับถ้าเรียกตามภาคกพวกเราเรียกว่าอนุกรมใช่ไหมอนุกรมนะก็ใครจะเรียกยังไงก็ตามนะครับได้หมดนะครับนะเรื่องนี้ออกข้อสอบทุกรอบ4ข้อ5ข้อน้องต้องเจอนะครับบางคนบอกจะเจอยากหรือง่ายล่ะปะปนกันไปนะครับแล้วแต่ประสบการณ์ของน้องนะครับแล้วพี่ก็ขออนุญาตพูดซ้ำทุกครั้งที่พี่ขึ้นมาพูดติวฟรีตรงนี้นะครับพี่ขออนุญาตย้ำลูกศิษย์ทุกคนว่าไม่มีสูตรลัดนะครับอย่าไปเชื่อใครที่ไหนนะครับอยากได้สูตรลัดสมัครคอร์สเข้ามาอะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อนะครับนะไม่มีสูตรลัดนะครับนะเพราะนั้นอย่าไปเชื่อหลงเชื่อตามโซเชียลต่างๆนะครับไม่มีขึ้นอยู่กับประสบการณ์น้องๆทุกคนนะครับหัดสังเกตครับโจทย์แบบนี้นะฮะมาทุกคนครับสังเกตหน่อยฮะ211 532 -1 -1 ตอบอะไรฮะแหมหลายคนมีหลายคำตอบนะทุกคนถ้าใครแบบเบสิกเบสิกเนี่ยทุกคนต้องทำไงฮะ21ลบ1อย่างนี้ใช่ไหม1ไป1บวก0อย่างนี้ใช่ไหมฮะทุกคนก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าใครผ่านสนามสอบแล้วยิ่งใครที่เคยที่พี่แนะนำบอกให้ฟังเนี่ยหัดดูเนี่ยนะครับพี่จะบอกน้องว่าตอนที่น้องเจอโจทย์แบบนี้โจทย์มันยาวมากนะครับโจทย์มันยาวมากมันอาจจะเป็นอนุกรมแบบข้ามตัวนะครับข้ามตัวก็เป็นได้นะครับข้ามตัวเป็นยังไงคะอาจารย์คะข้ามตัวเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ลบตรงนี้ก่อนข้ามตัวเป็นยังไงข้ามตัวจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะไม่ถี่แบบนี้นะฮะข้ามตัวนะครับอาจารย์ปากกาอาจารย์เป็นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเอาปากกาอาจารย์แบตหมดบ้าแล้วเดี๋ยวทุกคนไม่ยากครับนี่ข้ามตัวนี่ข้ามตัวจะเป็นอย่างนี้ฮะนี่ข้ามตัวเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าตัวต่อตัวนะครับแต่โจทย์มันยาวมากมันต้องข้ามตัวแบบนี้นี่ฮะนี่คือแบบหนึ่งนะน้องออนอนงออนอนงบอกสัญญาณหายค่ะฮัลโหลคุณครูสัญญาณอยู่ไหมเนี่ยฮัลโหลอยู่ไหมเนี่ยทุกคนอยู่ปะเอ่ยสัญญาณฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหมสัญญาณอยู่เปล่าไหนสัญญาณอยู่ไหมคุณครูเห็นอาจารย์ใส่หมวกเปล่าคุณครูเห็นเปล่าเห็นเปล่าเห็นอาจารย์ใส่หมวกเปล่าทุกคนอยู่ไหมฮัลโหลอยู่นะโอเคโอเคอยู่นะครูแบร์รี่ครูคุณครูเอสเคบอกโอเคกลับมาแล้วครับโอเคเมื่อกี้สัญญาณอาจารย์ไปไหนวะอาจารย์เงียบไปเลยเหรอสัญญาณอะนะอยู่นะโอเคมาแล้วค่ะโอเคศิลปศรเห็นค่ะโอเคอ่ะต่อนะทุกคนคืออนุกรมเนี่ยนะครับถ้าโจทย์มันยิ่งยาวมากเนี่ยมันจะเหมือนยิ่งข้ามตัวนะครับแต่การที่ข้ามตัวเนี่ยครูก็ต้องดูความสัมพันธ์ของมันด้วยนะครับนะอย่างเช่น2ไป1เนี่ยนะครับมันลดลง1นะ1ไป3เนี่ยมันบวกเพิ่มขึ้น2นะครับ3มันไปลบ1เนี่ยมันลดลง4นะฮะพอน้องเห็นแบบนี้เนี่ยเราต้องเดาแล้วว่าตัวเลขตัวต่อไปจะเป็นอะไรนะครับโอเคคุณครูเห็นนะหมุนแป๊บนึงครับอ๋อหมุนแป๊บนึงเหรอยังอยู่นะพอน้องเห็นแบบนี้เราต้องสังเกตแล้วอย่างแรกที่พี่เห็นคืออะไรรู้ไหมฮะนี่
ลบ1บวก2ลบ4 1 2 4 1แล้วมา2แล้วมา4แสดงมันต้องคูณ2นะครับนะมันต้องคูณ2เพราะนั้น4ตรงนี้ต้องเป็น8แน่ถูกต้องไหมฮะลบบวกลบแล้วก็บวกเครื่องหมายจะสลับกันนะครับพอดีไม่เห็นครับพอดีหลับตาพอดีหลับตานะเพราะนั้นเราต้องบวก8แน่นะครับพอเราทำต่อมาตรงนี้ลบ1บวก8นะครับคิดเลขดีๆนะลบ1บวก8เนี่ยมันได้7นะครับแต่ประเด็นของพี่คือน้องได้7มีคำตอบปะมีปะคำตอบไม่มีคือเราจะมายึดวิธีเราให้มันตรงกับคำตอบเรามันไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นพอเราทำปุ๊บมันไม่มีช้อยมันก็เลยวิธีการเนี้ยมันถูกต้องแต่มันไม่มีคำตอบนะครับบางคนบอกโอ้โหอย่างนี้ก็มีเหรอใช่ครับพออย่างนี้ไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีแล้วนะครับเนาะขอยัดเฉลยเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาโจทย์เรายังมีเยอะนะฮะทุกคนดูตรงนี้ข้อนี้เห็นอะไรบ้างไม่ได้ใบเลยเนี่ยเห็นอะไรบ้างทุกคนเห็นอะไรบ้างนี่ฮะเห็นอะไรบ้างฮัลโหลทุกคนมันคือเดี๋ยวไฮไลท์ให้มันคืออะไรครับ2ตัวนี้บวกกันได้2 2ตัวนี้บวกกันได้5นะครับมันมี2ตัวก่อนหน้ามันบวกกันได้ตัวถัดไปนะครับนะนี่น้องสกายบอกบวกกันได้ตัวข้างๆถูกต้องฮะเพราะนั้นตรงนี้ครับตรงนี้ลบ1กับอะไรไม่รู้บวกกันได้ลบ1นะฮะเพราะนั้นตรงนี้ที่บวกกันมันต้องเป็นอะไรเท่านั้นมันต้องเป็นอะไรเท่านั้นมันต้องเป็น0เท่านั้นจริงไหมฮะมันต้องเป็น0เท่านั้นคำตอบข้อนี้คือลบ1บวก0ได้ลบ1เพราะนั้นตัวที่หายไปคือ0ครับคำตอบคือ0นะทุกคนตอบช้อยข้อที่3ครับฝนฟับเลยจบแล้วเห็นไหมฮะนี่โอเคไหมฮะหรือใครจะมองเป็นลบก็ได้นะไม่แปลกเลยนะครับไม่แปลกเลยใครจะมองเป็นลบก็ได้นะครับนะโจทย์แบบนี้ต้องใช้ประสบการณ์นะครับนะใครที่นั่งฟังอยู่แล้วทำได้อยู่แล้วเนี่ยพี่คาดว่าไม่แปลกสำหรับเขาแล้วแหละนะครับแต่พี่อยากพัฒนาคนที่อาจจะไม่ชอบคณิตศาสตร์เกลียดคณิตศาสตร์มาทั้งชีวิตเนี่ยนะครับพี่อยากจะทำให้เขาดูได้หลายวิธีเพราะว่าอะไรในห้องสอบครับคุณครูครับในห้องสอบไม่มีใครรู้เลยหรอกว่าต้องทำแบบนี้ใครเคยสอบจริงเนี่ยจะรู้ว่าวันสอบจริงเนี่ยนั่งงงเป็นไก่ตาแตกเลยนะครับนะคือไม่รู้วิธีไหนมันต้องลองไปเรื่อยๆพิจารณาตัวเลขนู้นเลขนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะไม่มีใครปึ้งแล้วมันได้เลยหรอกครับไม่มีฮะเนาะเพราะนั้นพี่เป็นกำลังใจให้โจทย์แบบนี้นะครับนะต้องฝึกครับต้องฝึกจริงๆนะฮะต่อไปข้อที่2ครับใครเคยฟังอาจารย์แก๊ปแล้วอาจารย์แก๊ปจะให้2ข้อทุกครั้งนะครับฝึกทำ2ข้อทุกครั้งนะครับ2ข้อ2ข้อนะฮะแล้วยังไม่หมดนะเรื่องนี้2ข้อเดี๋ยววันนี้มีคณิตศาสตร์เรื่องอะไรมาแถมให้พวกเรานะครับรอติดตามชมนะครับเอาข้อนี้ให้รอดก่อนนะครับนะคุณครูข้อนี้ไปให้ได้ครับเร็วสบายข้อที่2ครับ1 4 12 30ตัวต่อไปตอบอะไรเดี๋ยวพี่ลองโจทย์นิดนึง1 4 12 30ตัวต่อไปตอบอะไรแล้วแล้วแล้วติ๊กตอก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 เราลองดูดีๆอย่างแรกถ้าใครนั่งฟังอยู่เฉยๆแล้วไม่นั่งทดเนี่ยนะครับน้องเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนตอนอยู่ในห้องสอบนะลองฝึกทดนะครับลองฝึกทดดูอ่ะอย่างแรกอ่ะพี่ทดไปกับเราพร้อมกันนะครับ1มา4เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้น3ทดแบบคนทั่วไปก่อนนะครับพี่บอกเลยว่าน้องที่นั่งฟังตอนนี้นะแม้แต่พี่เองในวันสอบเนี่ยน้องไม่มีใครรู้หรอกว่าวันจริงอ่ะมันจะได้วิธีไหนวิธีไหนมันจะเป็นคำตอบไม่มีใครรู้หรอกครับน้องครับจริงๆไม่มีใครรู้เพราะนั้นเราทุกคนจะต้องนั่งหัดฝึกทำนะฝึกและฝึกและฝึกนะครับเราก็ลองดูว่าบวก3ตัวต่อไปอ่ะตัวต่อไปบวก8บวก8ตัวต่อไปอ่ะ12ไป30อ้าว12ไป30บวก18ใช่มั้ยตัวต่อไปคือเลขอะไรตัวต่อไปคือเลขอะไรหลายคนก็บอกเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอาจารย์บางคนทำแบบนี้ทำอีกชั้นหนึ่งได้ไหมอาจารย์คะทำอีกชั้นได้ไหมคือคนที่ไม่เคยเจอโจทย์บ่อยๆเนี่ยนะครับเขาจะลองทำอีกชั้นหนึ่ง3ไป8บวก5
8ไป18บวก10นะครับตัวต่อไปบวกเท่าไหร่พี่ซูมออกนิดนึงตัวต่อไปบวกเท่าไหร่ถ้าหลายคนทำคณิตศาสตร์มาเยอะๆก็จะบอกว่าอ๋อตัวต่อไปมันก็ต้องบวก15สิอาจารย์นี่ตัวต่อไปก็ต้องบวก15สินะแล้วนี่หนูก็จะได้ตรงนี้มาเนี่ย18บวก15 18บวก15ได้18บวก15ได้33อ่ะบางคน33แล้วหนูก็บวกอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะนี่นี่33บวก30ก็ได้เป็น63คำถามคือ63มันมีในคำตอบไหม63ไม่มีจริงป่ะ63ไม่มีในคำตอบนะครับบางคนไอเดียมันเจิดไปกว่านั้นอีกนี่หลายคนตอบมาแล้วนะครับนะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะคนที่นั่งฟังพี่อยู่นะอย่าลอกในช่องแชทนะครับไม่รู้ถูกหรือเปล่าเอาความคิดเราที่เราทดกับมือเนี่ยเอาความคิดเรานะครับบางคนไอเดียมันเจิดไปกว่านั้นอีกครับบางคนบอกเห็น5แล้ว10เฮ้ยตัวนี้มันต้องคูณ2หรือเปล่าวะเนี่ยต้องคูณ2ป่ะเนี่ยตรงนี้ก็ต้องคูณ2เหมือนกันเนี่ยเพราะ5คูณ2ได้10ไง10คูณ2ก็ต้องได้20บางคนได้แบบนี้มานะครับ18บวก20ได้38 30บวก38ได้68บางคนบอกเฮ้ยมีคำตอบด้วยฝนข้อ4เลยโอ้สุดยอดเลยอาจารย์ใครทำได้68เยี่ยมเลยครับน้องเยี่ยมเลยเยี่ยมแล้วที่น้องมานั่งติววันนี้ครับแล้วน้องไม่โดดไปไหนนะครับนะเจอพี่แก๊ปนี่ได้ความรู้แน่นอนครับใครตอบ68มีสิทธิ์สุ่มเสี่ยงผิดสูงมากนะครับนะสุ่มเสี่ยงนะพี่ใช้ว่าคำว่าสุ่มเสี่ยงบางคนบอกเฮ้ยแล้วสุ่มเสี่ยงยังไงอาจารย์น้องครับน้องเห็นปากกาสีเขียวไหมครับที่น้องฟังอยู่นะน้องน้องเห็นปากกาสีเขียวไหมครับน้องอนุมานเอาเองนะครับเขาเรียกว่าคิดเอาเองนะฮะว่ามันต้องคูณ2เพราะว่าอะไรฮะหลักฐานพี่ใช้คำว่าหลักฐานนะหลักฐานจริงๆเนี่ยน้องมีแค่5กับ10นะครับน้องน้องมีแค่5กับ10น้องจะอนุมานว่า5กับ10 2ตัวแล้วคิดว่าต่อไปต้องคูณ2เนี่ยโอ้โหมันคิดว่ามันมีหลักฐานน้อยมากครับแต่ถ้าน้องฟังดีๆนะครับแต่ถ้าน้องเจอแบบนี้5 10แล้วก็20แล้วตัวต่อไปตอบอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยยังพออนุมานให้ได้ว่าอ๋อ5คูณ2ได้1010คูณ2ได้20 20คูณ2ได้40อย่างนี้ยังพออนุมานให้ได้นะครับว่าเราเห็นมันคูณ2กันมา2ตัวแล้วนะครับเรายังอนุมานให้นะฮะแต่ที่น้องกำลังทำอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะที่น้องๆทุกคนกำลังทำอยู่คือน้องมีหลักฐานแค่สีเขียวตัวเดียวนะครับแล้วน้องกำลังจะเดาต่อไปว่าตัวนี้มันต้องคูณ2แน่ในทางคณิตศาสตร์เขาจะพูดว่าเขาไม่อนุญาตเขาไม่การันตีว่าตัวต่อไปต้องคูณ2แน่นอนเพราะหลักฐานมันยังไม่พอนะครับนะหลักฐานมันยังไม่เพียงพอนะฮะแต่ฟังให้ดีถ้าน้องทำทุกวิธีแล้วมันไม่ได้น้องต้องมาตอบ68มีคำว่าถ้าน้องทำครบทุกวิธีแล้วนะครับบางคนบอกครบทุกวิธีไหนอาจารย์น้องครับพี่ก็ย้อนกลับไปถามน้องว่าเครื่องมือที่น้องมีอยู่ในตัวเนี่ยนะครับน้องมีเครื่องมืออะไรบ้างไออนุกรมเนี่ยไออนุกรมแบบเนี้ยน้องเคยเจอแล้วน้องทำมันยังไงบ้างนะครับนะน้องหมดหนทางแล้วเหรออะไรเงี้ยนะฮะถ้าน้องหมดหนทางแล้วน้องตอบ68ได้ครับนะฮะคำถามคือแล้วมันมีวิธีอื่นด้วยเหรอคะอาจารย์คะมาติวกับพี่แก๊ปเนี่ยน้องไม่ต้องกลัวครับน้องได้บริหารความรู้ได้บริหารสิ่งที่น้องอ่านมาแน่นอนครับนะมีคนลองตอบช้อยอื่นแล้วนะลองดูนะครับนะบางคนตอบครบทุกช้อยแล้วนะครับนะไม่เป็นไรครับน้องนะไม่เป็นไรครับนะมาดูพี่คะมันมีวิธีอื่นด้วยเหรอทุกคนดูครับต้องเห็น1ไป4ใช่ไหม1ไป4เอ๊ะมันต้องยังไงอ่ะอาจารย์1ไป4ทุกคนดูพี่ขออนุญาตเฉลยเลยนะครับเพื่อให้น้องได้เห็นภาพนะฮะ1ไป4เนี่ยพี่บวก1ก่อนแล้วพี่คูณ2บางคนบอกเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวพร้อมกันหนึ่งบวกหนึ่งแล้วหนึ่งบวกหนึ่งบวกตามทุกคนบวกตามสะพานรักษาลสินตรงนี้นะทุกคนนะเห็นสะพานไหมทุกคนเห็นสะพานรักษาลสินไหมมันจะโค้งๆหน่อยหนึ่งบวกหนึ่งได้สองคูณสองเป็นสี่ถ้าคับคล้ายคับคาข้อสอบออกประจำครับ
คูณแล้วบวกคูณแล้วลบคูณแล้วหารหารแล้วคูณบวกแล้วคูณนะครับอันนี้มาบวกแล้วค่อยคูณนะครับต่อมาความมาต่อมาให้เดาบวก2คูณ2บวก2คูณ2 4คูณ2เป็นบวกก่อนบวกก่อนโทษ4บวก2บวกก่อนนะน้องคูณแล้วบวกกับบวกแล้วคูณไม่เหมือนกันนะลำดับไม่เหมือนกันข้อนี้บวกก่อน4บวก2เป็น6คูณ2เป็น12นะครับ12ตัวต่อไปทุกคนคุณครูพร้อมกันแล้วพี่ถึงบอกไงว่าให้หยิบกระดาษมาทดนะครับมาทดตามกันน้องจะได้เข้าใจคือคนที่ตอบ68มาเนี่ยพี่ยินดีนะแล้วพี่ชอบมากที่น้องได้ทดไปกับพี่นะครับบางคนบอกแล้วรู้ได้ไงว่าหนูจะตอบ68น้องครับพี่ติวโจทย์ข้อนี้มาไม่รู้กี่ร้อยรอบแล้วนะฮะพี่รู้ว่าหลุมพังมันต้องอยู่ตรงไหนนะครับนะพี่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นพี่อยากรู้ว่าเราทดเองไหมฝึกทดหรือเปล่านะครับเราจะได้มารู้ว่าอ๋อมันมีวิธีแบบนี้อยู่ด้วยนะครับโจทย์แบบนี้นะอ่ะต่อไปทุกคนบวก3แล้วก็คูณ2ผิดเป็นครูไม่เป็นไรคุณครูครับผิดเป็นครูอายเพื่อนนิดหน่อยไม่กี่ร้อยคนเองนะครับนะบวก3เนาะ12บวก3ได้15 15คูณ2เป็น30นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนครับตัวถัดไปตัวถัดไปบวก4แล้วก็คูณ2นะบวก4แล้วก็คูณ2นะครับ30บวก4ได้34นะครับคูณ2ก็ได้เท่าไหร่ครับ68เช่นเดียวกันอย่างนี้แหละยืนยันเลยครับว่ายังไงทำวิธีไหนก็ต้องตอบ68เหมือนเดิมเห็นไหมครับนะเมื่อกี้ได้68ยังไม่การันตีอันนี้ได้68แล้วการันตีแล้วคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ได้เลยนะครับนะฝนฟับเลยข้อ4นะครับยังมีคนพิมพ์เลข1อยู่เลยนะเป็นเลข1อยู่แล้วคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อ4แล้วครับนะโอเคนะครับเห็นไหมฮะไม่ว่าคุณครูจะคิดวิธีไหนนะครับคิดวิธีแบบกำกำกึ่งๆว่าจะถูกหรือเปล่ากับคิดวิธีที่มันถูกต้องมันได้คำตอบเดียวกันมันก็ต้องไปฝนข้อที่ตอบ4เลยนะครับ68นะโอเคครูธนัทพงศ์นี่68เหมือนเดิมครับนะโอเคโอเคนะครับคำตอบข้อนี้คือ68นะครับพอได้วอร์มเครื่องกันไปแล้วนะพอวอร์มเครื่องพอไหวแล้วนะคุณครูเรามาคณิตศาสตร์กันต่อดีกว่าครับคุณครูครับใครเพิ่งเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะเรามาติวฟรีกันวันนี้นะครับนะในเพจแก๊ปติวเตอร์นะครับแล้วก็เพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับนะวันนี้เรามาเป็นฤกษ์งามยามดีครับทุกคนครับปกติจะเจอกับพี่ทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมวันนี้เป็นวันพฤหัสก็ไม่เป็นไรครับนะถือว่าอยากมาเจอน้องๆครับในวันที่ฤกษ์งามยามดีนะฮะข้อที่3ครับคณิตศาสตร์จบไปแล้วนะครับคณิตศาสตร์จบแล้วไม่ใช่คณิตศาสตร์โทษ อนุกรมนะครับจบไปแล้วนะมาไปนะครับข้อที่3ครับกำหนดให้ x ต่อ y เท่ากับ 0.75 ต่อ 0.9 และ y ต่อ z เท่ากับ 1 ส่วน 3 ต่อ 1 ส่วน 5 แล้ว x ต่อ y ต่อ z เท่ากับข้อใดเข้าสู่โหมดคณิตศาสตร์อย่างเต็มตัวครับนะยินดีต้อนรับทุกคนครับนะเข้าสู่โหมดนี้นะฮะทุกคนเรื่องนี้เรื่องอะไรครับถ้าลูกศิษย์พี่อย่างแรกที่น้องต้องทำก่อนเลยคือน้องจะต้องดูโจทย์ก่อนว่าเรื่องอะไรไม่ใช่ว่ามาถึงสูตรลัด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 ดิสูตรลัดเข้าไปสูตรลัดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะขอบคุณลิขิตนะครับที่ให้ดาวมาด้วยนะปกติอาจารย์แก๊ปไม่รับนะลืมปิดทันทีนะลืมปิดดาวนะลืมทุกทีแหละปิดนะไม่เป็นไรนะครับโอเคทุกคนอัตราส่วนเรื่องนี้คือเรื่องอัตราส่วนนะครับเราต้องถามย้อนกลับไปที่น้องๆแล้วล่ะครับว่าคำว่าอัตราส่วนเนี่ยน้องเคยทำยังไงบ้างกับมันนะครับอย่างเรื่องนี้เราเห็นอัตราส่วนที่มันทำไมครับเราเห็น x ต่อ y โทษเราเห็นx ต่อ y เราเห็น y ต่อ z แต่เราต้องการอะไรครับ x ต่อ y ต่อ z คำถามครับทำยังไงนี่น้องจิรัตน์บอกอัตราส่วนครับวันนี้พาอัตราส่วนค่ะนี่น้องนาตีอัตราส่วนน้องเจมน้องสกายอัตราส่วนครับเห็นอย่างแรกต้องถามตัวเองก่อนเลยว่าอัตราส่วนนะครับแล้วเราทำยังไงได้บ้างไม่ใช่เจอโจทย์สูตรลัดอะไรอ่ะสูตรลัดยังไงนี่คนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับนะแล้วเจอข้อสอบทำไม่ได้สักทีนะฮะเพราะดูโจทย์ไม่ขาดนะครับ
เดี๋ยวพี่ทวนความรู้ให้นิดนึงครับไม่รู้ว่าพวกเราจำได้หรือเปล่านะอัตราส่วนเนี่ยสมมติทุกคนเจอ x ต่อ y เท่ากับ1ต่อ2 1ต่อ2y ต่อ z นะครับเท่ากับ3 3ต่อ4สมมติตอนน้องทำข้อสอบเนี่ยน้องเจอแบบนี้น้องทำยังไงครับเนี่ยนะ x ต่อ y เท่ากับ1ต่อ2 y ต่อ z เท่ากับ3ต่อ4พวกเราเจอแบบนี้เราทำไงฮะโจทย์มักก็จะถามอะไรครับ x ต่อ y ต่อ z มีค่าเท่าไหร่ทุกคนพี่แก๊ปจะไปช้าๆนะย้ำอีกครั้งนะครับใครที่เก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วตอบคำถามเข้ามาได้เลยนะครับใครเป็นเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วตอบมาได้เลยนะครับนะใครที่แบบแม่นช่ำชองคณิตศาสตร์อยู่แล้วตอบมาได้เลยนะครับพี่แก๊ปจะบรรยายช้านิดนึงนะครับนะใครที่ชอบไวๆชอบแบบสูตรลัดสูตรลัดปิดไลฟ์สดนี้ไปได้เลยนะครับนะพี่จะต้องให้น้องได้รู้จักนะครับพื้นฐานในเรื่องอัตราส่วนนะครับน้องเจอ x ต่อ y น้องเจอ y ต่อ z โจทย์มักจะถามอะไร x ต่อ y ต่อ z มีค่าเท่าไหร่คำถามที่พี่จะถามกลับไปถามที่น้องคือน้องทำยังไงถ้ามี x ต่อ y มี y ต่อ z แยกกันนะเราจะเอา x y z มาเชื่อมกันทำไงฮะถ้าคนที่เคยฟังพี่พูดปากฉีกถึงรูหูเนี่ยนะครับนะเราจะรู้ว่าอัตราส่วนถ้าเราจะเอามาต่อกันเนี่ยนะครับเราจะต้องเอาตัวอักษรให้มันตรงกันตัวอักษรให้มันเลขเหมือนกันให้มันตรงกันนะครับอย่างตอนนี้ y กับ y เห็นมั้ยฮะ y ทางซ้ายมือคือ2 y ทางขวามือคือ3ตัวเลขมันยังไม่ตรงกันเพราะนั้นเป้าหมายเราคือเราต้องทำ y ให้มันเหมือนกัน y ให้มันเท่ากันนะครับแล้วบางคนเอ๊ะแล้วมันเท่ากันมันจะทำยังไงอ่ะหนูมี2ทางด้านซ้ายมือหนูมี3ทางด้านขวามือเราต้องให้มันเป็นเลขอะไรล่ะทุกคนอันนี้ต้องใช้ความช่ำชองความชำนาญนะครับนะเราเห็นเลข2เราเห็นเลข3เลข2เนี่ยเลข2เนี่ยสามารถทำเป็นเลข6ได้เลข3สามารถทำเป็นเลข6ได้นะครับนะนี่น้องเมย์ตอบมาแล้วนะครับนะมันคือ2สามารถทำเป็น6ได้นะครับแล้วมันทำอะไรอาจารย์มาคนนั่งดูไปดูมาอ๋อต้องเป็น6ต้องเป็น6จับบวก4เลยตีตายเลยนะครับน้องอัตราส่วนพี่ไม่เคยสอนสักครั้งเดียวให้น้องเอาไปบวกกันนะครับนะอัตราส่วนมันต้องใช้วิธีการคูณหรือหารเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พวกเราต้องคูณ3เพื่อให้เลข2เป็นเลข6นะครับอัตราส่วนทำไงนะคูณ3ต้องคูณทั้งซ้ายและคูณทั้งขวานี่พื้นฐานต้องแม่นนะนะพื้นฐานต้องแข็งอย่างคอนกรีตเลยนะครับเราคูณ3ด้านซ้ายคูณ3ด้านขวาอ่ะคูณ3เป็น3 3คูณ1ได้3ต่อ3คูณ2เป็น6นะครับนี่คือทำ x ต่อ y นะครับต่อไป y ต่อ z y ต่อ z เราก็ต้องอ๋อนี่มันคือเลข3นะเลข3เอ๊ะทำให้เป็น6ก็ต้องคูณ2ทั้งซ้ายและขวานะครับก็ต้องคูณ2ก็ต้องคูณ2นะฮะอ่ะเริ่ม3คูณ2เป็น6ต่อ4คูณ2เป็น8นะฮะนี่สอนพื้นฐานขนาดนั้นเลยนะโอ้น้องเจมส์บอกคอละนอเลยใช่มั้ยฮะถ้าคนแม่นๆน่ะพูดคอละนอเลยเขายังเข้าใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่อาจจะไม่พูดหลีกเลี่ยงนะพี่อาจจะต้องให้คนทั่วไปเข้าใจนิดหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวพอเอาคอระนอมาปนด้วยนะกงเลยนะครับนะผมร่วงไปหมดเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องทำให้มันเท่ากันตอนนี้คุณครูเท่ากันแล้วเราพอเท่ากันแล้วก็จะมาเชื่อมกันเป็น3ต่อ6ต่อ8แบบนี้นะฮะนี่คือหลักการของมันที่น้องจะต้องเป็นหัวใจสำคัญในการทำโจทย์ให้เป็นว่าอ๋อถ้าจะหาต้องเอามันมาเชื่อมกันให้มันเท่ากันนะครับแต่ประเด็นต่อมาก็คือน้องเคยสังเกตไหมครับว่าอัตราส่วนเนี่ยซึ่งพี่ย้ำบ่อยมากนะครับใครที่ทำเรื่องอัตราส่วนเนี่ยนะครับพอน้องได้อัตราส่วนที่มันเชื่อมกันแล้วเนี่ย x ต่อ y ต่อ z แบบเนี้ยนะครับอัตราส่วนมักจะมาคู่กับรู้สึกพี่จะจำได้อัตราส่วนสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้นะครับอัตราส่วนสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้นะครับเนาะเพราะนั้นรอน้องเจออัตราส่วนที่ไหนสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้เสมอนะครับเพราะนั้นคุณครูสังเกตสิครับ x ต่อ y
สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้มันก็คือเป็น x ส่วน y แบบนี้นะครับจะเท่ากับ3ส่วน6คุณครูสังเกตอะไรไหมครับเจออัตราส่วนสามารถไปเขียนเป็นเศษส่วนได้นะครับนะเพราะฉะนั้นคุณครูเอา x ส่วน y คือ3ส่วนด้วย6นะครับเราก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2เห็นอะไรไหมถ้าคุณครูเอาเศษส่วนของเดิมของมันก่อนที่คุณครูจะมาทำให้มันเชื่อมกันเนี่ยของเดิมเนี่ยคือข้างบนตรงนี้นะปากกาแดงตรงนี้ที่มันตีกรอบตรงนี้คุณครูเอ็กส่วน y คุณครู x ส่วน y มันก็จะได้1ส่วน2เหมือนกันสรุปให้ฟังอันนี้พี่ปูพื้นฐานเหมือนคอร์สพื้นฐานเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นภาคกอนะครับนะใครเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะฮะดูรอดูนะครับพี่อาจจะมีการไลฟ์สดวิชาเอกคณิตศาสตร์ด้วยนะครับซึ่งปกติก็ไลฟ์สดอยู่แล้วนะครับสำหรับเอกคณิตศาสตร์เรื่องนี้สบายๆอยู่แล้วนะครับนะพี่อันจะสรุปบอกพวกเราว่าไม่ว่าคุณครูจะทำเป็นอัตราส่วนเชื่อมกันหรืออัตราส่วนของเดิมคุณครูจับมาทำเป็นเศษส่วนคุณครูจะได้เศษส่วนที่มีค่าเท่ากันในที่นี้ x ส่วน y จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2เท่ากันทุกคู่ทั้งก่อนเปลี่ยนทั้งหลังเปลี่ยนนะครับนะเหมือนกับคุณครูเอา y กับ z มาจับคู่กันเนี่ยมันก็ต้องได้3ต่อ4 3ส่วน4เท่ากันนะครับพี่กำลังบอกทุกคนว่าถ้าทุกคนอยากรู้ว่าโจทย์ข้อไหนเนี่ยไม่ใช่โจทย์ช้อยข้อไหนมันถูกเนี่ยพี่กลับมาตรงนี้นะเขาถามว่า x ต่อ y ต่อ z มีค่าเท่าไหร่ถ้าคุณครูอยากรู้ว่าโจทย์ข้อไหนมันถูกเนี่ยคุณครูก็เช็คแค่ว่า x ส่วน y เนี่ยมีค่าเท่าไหร่พอแล้วทุกคนดูที่โจทย์นะครับ x ส่วน y พร้อมกันใครที่แม่นๆเนี่ยไม่ต้องทดยังได้เลยนะครับนะเห็นปุ๊บสามารถตอบได้เลยนะครับไม่ต้องทดได้เลยนะฮะเราอยากรู้ x ต่อ y ต่อ z แต่พี่บอกแล้วไม่ต้องรู้หรอกคุณครูไปรู้แค่ที่พี่ตีกรอบสีน้ำเงินพอ x ส่วน y อัตราส่วนสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้อัตราส่วนสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้พี่ย้ำประจำนะครับเราก็เอา 0.75 มาหารด้วย 0.75 มาหารด้วย 0.90ถ้าพวกเราหารเลขไม่ผิดเนี่ยนะครับแล้วพวกเราไม่เมากาวเนี่ยนะฮะทุกคนจะหารทศนิยมได้อย่างง่ายดายมากเลยใช่ไหมครับนะทศนิยมพี่ใช้มือเขียนนะมันอาจจะดูทศนิยมอาจจะไม่สวยนิดนึงนะครับข้างบนทศนิยม2ตำแหน่งข้างล่างทศนิยม2ตำแหน่งคุณครูจะเลื่อนทศนิยมได้เท่ากันพอดีก็จะเหลือ75ส่วน90อันนี้เป็นหลักการคิดเลขธรรมดานะครับแล้วคุณครูเอาอะไรตัดได้ใครจะเอาแม่5ตัดบนแม่5ตัดล่างก็ได้หมดแหละนะครับนะลองเอาตัดดูนะครับพี่เอาขออนุญาตเอาแม่15เลยนะ15 5 75ตัดเลขนะตัดเลขตัดเลข15 6 9 10นี่หมายความว่าคุณครูแอบทดว่าเฮ้ย x ต่อ y เนี่ยคือ 0.75 กับ 0.90 เนี่ยถ้าเรามาทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำเนี่ยมันคือ5ส่วน6คุณครูมีหน้าที่คิดเลข4ช้อยเนี่ยว่าช้อยข้อไหน x ต่อ y ต่อ z เอา x กับ y เนี่ยมาหารกันได้5ส่วน6ตอบข้อนั้นได้เลยนะครับถ้าใครยังพอไม่เข้าใจเท่าไหร่คนดูตรงนี้พี่เขียนให้ช้อยเนี่ยนะครับช้อยเนี่ยคือ x ต่อ y ต่อ z สมมุติคุณครูคิดว่าช้อยข้อ1ถูกหรือเปล่าลองสิครับนะใครมีกระดาษทดอย่านั่งนิ่งนะอย่านั่งนิ่งนะครับนี่หลายคนตอบแล้วนะหลายคนตอบแล้วนะพี่ลองช้อยข้อ1ให้ดูครับ x คืออะไรฮะ x คืออะไรฮะ18 y คืออะไรฮะ30แล้วก็ x ส่วน y ช้อยข้อ1นะช้อยข้อ1นะครับ x ส่วน y นะครับเนี่ยถ้าใครแม่นๆนะแป๊บเดียวจบเลยนะครับแต่พี่แก๊ปมาติวนะพี่แก๊ปจะต้องช้านิดนึงนะครับนะหลายคนที่ไวอยู่แล้วก็อย่าเพิ่งว่ากันนะครับแชร์เก็บไว้เนาะแล้วไปกอดูเอาที่หลังนะครับนะพี่แก๊ปจะไปช้านิดนึงนะครับหรือพูดง่ายๆว่าใครเก่งอยู่แล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับเนาะอยากไปพร้อมๆกันครับเอกอื่นๆเนาะไปพร้อมๆกันนะครับเราจะได้ทำคณิตศาสตร์ได้และสนามครูผู้ช่วยจะได้เป็นของเราสักทีนะครับช้อยข้อ1ถูกหรือผิดเราก็เอาเลยฮะ18หารด้วย30ใครคิดเลขไวเนี่ยตัดเลขเลย6 38ตัดฟับเลย6 5 30พอน้องแอบทดช้อยข้อ1เนี่ยมันจะได้อัตราส่วน3ต่อ5ซึ่งมันเป็นไปได้ไหมครับมันเป็นไปได้ป่ะไม่ได้แสดงว่าช้อยข้อ1ผิดทันทีตัดออกเห็นไหมครับต่อไปนี่
สมมติช้อยข้อ2ช้อยข้อ2เดี๋ยวพี่ทำให้ดู2ช้อยพอนะเดี๋ยวพี่จะเอาช้อยที่น้องตอบมาเนี่ยนะครับเอาช้อยข้อ2ก่อน x ส่วนด้วย y เราดูดีๆนะอะไรขึ้นก่อน30ขึ้นก่อนเราก็ใส่30ช้อยข้อ2นะครับคุณครูช้อยข้อ2นะนี่ช้อยข้อ2นะครับ30หารด้วย25เอาแม่อะไรตัด30เอาแม่5ตัด5 6 30 5 5 25พวกผมอ้าวอาจารย์6ส่วน5กับ5ส่วน6คือๆกันเลยอาจารย์ฝนช้อยก็2ได้ไหมไม่ได้นะครับอัตราส่วนสลับกันไม่ได้ A ต่อ B สลับไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นคนละอันกันนะครับถ้าใครตาคมๆเนี่ยซึ่งพี่น่าจะไม่ต้องรอน้องตอบแล้วนะครับหลายคนตอบมาแล้วใครตาคมๆเนี่ยข้อนี้ตอบช้อยข้ออะไรครับข้อที่4ได้เลยนะครับนะตอบช้อยข้อ4ได้เลยคุณครูเพราะอะไรฮะข้อ4พวกเราดูข้อ4 25เป็น x y เป็น30อันนี้เป็น25ส่วนด้วย30เอา5ตัดบน5ตัดล่างโอ้โหนิ่มเลยทุกคนยิ้ม5 5 25 5 6 30ตัดปั๊บเลยเห็นไหมฮะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ฮะฝนฟับเลยนะครับนะขอย่าสรุปนะครับน้องจะได้เข้าใจประเด็นว่าไอ้ข้อที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยพูดข้อ3ข้อเดียวเนี่ยคุณครูต้องรู้อะไรบ้างนะครับประเด็นที่1ในเรื่องอัตราส่วนนะฮะอัตราส่วนนะครับลายมืออาจจะไม่สวยนิดนึงนะครับอัตราส่วนครูต้องรู้ว่าอะไรครับ1ทำอะไรได้บ้างนะครับทำอะไรได้บ้างอัตราส่วนคูณได้นะหารได้นะต้องรู้นะครับนะเอ้ยถ้าจะคูณคูณต้องคูณเลขที่เท่ากันทั้ง2ข้างถ้าจะหารหารเลขที่เท่ากันทั้ง2ข้างนะครับนะพี่ไม่รู้ว่ามีใครเคยย้ำน้องๆแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่พี่จะบอกน้องว่าอัตราส่วนเนี่ยเครื่องมือที่มันต้องมีเนี่ยคือคูณกับหารนะครับ2อัตราส่วนสามารถเชื่อมกันได้สามารถเชื่อมได้เชื่อมยังไงล่ะหาสะพานเหมือนเมื่อคู่นี้นะฮะมี x ต่อ y มี y ต่อ z นะครับเรียก y ว่าสะพานทำสะพานให้มันเท่ากันนะฮะนั่นคือภาพในการทำอัตราส่วนนะครับต่อไปอัตราส่วน3อัตราส่วนคือเศษส่วนนะครับเศษส่วนนี่เนี่ยในคอร์สของพี่เนี่ยจะมีการทำพวกนี้นะครับให้เราสรุปเนี่ยนะพี่ก็บอกสื่อสารไปยังน้องๆในคอร์สด้วยนะครับหลายคนที่อยู่ตอนนี้นะครับนะใครอยู่ในคอร์สกดหัวใจมาหน่อยนะครับนะใครอยู่นะฮะหนูอยู่ค่ะแต่หนูยังไม่เคยทำแบบนี้เลยนะพี่บอกไปทั้งหมดเนี่ยคือพี่จะให้น้องทำแบบนี้นะครับที่เป็นสรุปทั้งหมดนะครับสมุดสรุปสมุดอะไรเงี้ยนะครับที่บอกไปในคลิปทั้งหมดคือให้น้องสรุปเป็นแบบนี้บางคนทำเป็น mind mapping ไม่ว่านะครับนะทำได้ทั้งหมดครับขอให้ทำอย่างเดียวว่าไอ้เรื่องเนี้ยเราควรจะมีความรู้อะไรกับมันบ้างนะครับนะติดตัวน้องไว้นะครับติดตัวน้องไว้ไม่เสียหลายแน่ในการทำอัตราส่วนนะครับอีกอันนึงคือสูตรลัดนะครับนะมันจะมีสูตรลัดด้วยนะครับอันที่4เนาะสูตรลัดอัตราส่วนนะครับสูตรลัดน้องอย่าให้ความสำคัญอะไรกับมันมากนะครับบางข้อมันก็ใช้ไม่ได้ไอ้สูตรลัดนะครับนะโอเคไหมครับประมาณนี้นะเรื่องอัตราส่วนนะครับนะต่อไปโอเคนะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับน่าเริ่มน่าจะดึกแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการแจกชีทนี้ให้กับพวกเราไว้ด้วยนะครับนะแจกชีทนี้ไว้ให้กับพวกเราด้วยนะเดี๋ยวลองให้น้องไปฝึกทำนะครับนะใครที่สนใจนะครับสนใจที่จะเข้าคอร์สนะครับนะก็ลองทักเข้ามาได้นะครับนะคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับภาษาไทยอย่างเดียวก็มีนะภาษาอังกฤษอย่างเดียวหรือรวมทุกวิชาก็มีนะครับอันนี้คณิตศาสตร์อย่างเดียวคอร์สภาคกอขนมหวานนะครับนะพิมพ์กอไก่390มาในช่องแชทได้เลยนะครับพิมพ์กอไก่นะครับ390นะฮะในช่องแชทก็ได้นะครับหรือพิมพ์คำว่าสนใจเฉยๆก็ได้สนใจก็ได้นะครับสนใจเฉยๆหรือทีมงานทักไปนะครับอันนี้หมดแล้วนะครับอันนี้หมดแล้วหนังสือนี้หมดแล้วไม่ผลิตแล้วนะครับนะหนังสือพูดได้นะครับรอฤดูกาลหน้านะฮะรอดูกันหน้านี่ครับสำหรับคอร์สที่เป็นรวมทุกวิชาครับนะฮะครูตีอาจารย์เทพอาจารย์นุ่มนะครับอาจารย์จุ๋มอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับนะสำหรับคนที่อยากสนใจเรื่องคอร์สสอบถามได้หมดพิมพ์ก็ว่าสนใจในช่องแชทไว้นะครับนะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยช
ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ